กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยภูมิแนวพระนครศรีอยุธยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงกลาโหมนะคะท่านประธานคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดังเรื่องนางงามถูกลวนลามในผับดังย่านเอกมัยนะคะดิฉันติดตามข่าวและรู้สึกสลดหดหู่ใจนะคะเพราะผู้กระทำเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะลิ้วล้อของผู้กระทำดังกล่าวเนี่ยพยายามมาไก่เกี่ยว่ากระทำไปเพราะความมึนเมาท่านประธานคะบ้านนี้เมืองนี้ชีวิตพี่น้องประชาชนจะอยู่สุขได้อย่างไรในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำเสียเองล่าสุดนางงามดังกล่าวออกมาชี้แจงว่าผู้ที่กระทำเนี่ยเป็นทหารยศใหญ่นะคะดิฉันกังวลใจว่านะคะว่าการกระทำแบบนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย เป็นของตำรวจและฝ่ายปกครองสำหรับทหารนั้นเนี่ยดูแลป้องกันประเทศและเอกราชของชาตินะคะท่านประธานคะมีทราบว่าหน่วยงานใดนะคะส่งทหารรายนี้มาคุ้มครองผับดังกล่าวดิฉันเกรงว่าจะใช้งบประมาณของทหารแบบซ้ำซ้อนนะคะถึงแม้ว่านางงามดังกล่าวเนี่ยจะไม่ติดใจนะคะแต่สังคมติดใจขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลทหารโดยตรงนะคะให้ตรวจสอบพฤติกรรมวินัยของทหารดังกล่าวอย่าให้เป็นเช่นว่าสุภาษิตโบราณกล่าวว่าปลาตายตัวเดียวเป็น